สองตัวโดดเด่นเบ๊ะมาแล้วสองงวดชาวบ้านแห่ขอโชคกลักกิโลจอมปลวกโผล่อีกที่จังหวัดสุรินทร์สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปขอโชคขอลาบจอมปลวกนะคะแต่เป็นจอมปลวกไม่ใช่ขึ้นที่ทั่วไปนะคะคราวนี้เป็นจอมปลวกที่โผล่ขึ้นบนหลักกิโลอีกแล้วนะคะถูกมาแล้ว2งวดนะคะให้โชคให้ลาบมาแล้ว2งวดนะคะไปกันเลยค่ะนี่เลยนะคะจอมปลวกแห่งนี้ไปโผล่ที่หลักกิโลที่บนถนนเส้นทาง214สายอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์แล้วก็อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด101นะคะบริเวณหลักกิโลที่17นะคะปากทางเข้าบ้านขี้เหล็กตำบลโพนโครกอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะคะเข้าไปประมาณ1กิโลนะคะก็จะมีจอมปลวกขึ้นอยู่บนหลักกิโลขนาดไม่ใหญ่มากนะคะแต่ชาวบ้านเขาบอกว่าให้เลขเป๊ะให้หวยเป๊ะนะคะถูกมาแล้ว2งวดแล้วนะคะซึ่งมีชาวบ้านมาขอโชคขอลาบมาจุดธูปทำพิธีขอเลขเด็ดขอหวยนะคะก็ถูกไปแล้ว2งวดนะคะโดยจอมปลวกอันใหม่อันนี้นะคะเป็นจอมปลวกลักษณะเหมือนเจดีย์เลยนะคะตั้งอยู่บนหลักกิโลสรกกมที่17นะคะสูงประมาณ10นิ้วนะคะซึ่งจอมปลวกลักษณะนี้ในจังหวัดสุรินทร์ก็เคยมีมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเมื่อ2ปีก่อนนะคะที่อำเภอศรีขอรภูมินะคะจนเป็นข่าวฮือฮาบรรดาคอหวยนี่เฮงกันเยอะเลยนะคะแล้วก็ถูกติดต่อกันหลายงวดเลยนะคะครั้งก่อนนะคะครั้งนี้หลักกิโลนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะให้เลขเด็ดมาแล้ว2งวดนะคะจากการสอบถามนะคะหนึ่งในคนที่ไปขอโชคขอลาบในครั้งนี้นะคะมีชาวบ้านไปขอโชคขอลาบกันประมาณ10คนนะคะคือนางกัญญาหาสุขอายุ44ปีนะคะบอกว่าจอมปลวกหลักกิโลนี้มีคนเห็นมาแล้วประมาณ2เดือนนะคะแต่ไม่มีใครสนใจต่อมามีคนยายในหมู่บ้านเห็นว่าเป็นของแปลกไม่เคยเห็นมาก่อนก็เลยมาทำพิธีขอหวยในตอนกลางคืนซึ่งก็ปรากฏว่าได้เลขเด็ดตามความหวังนะคะและก็ทำให้คุณยายถูกมาแล้ว2งวดนะคะชาวบ้านหลายคนถูกมาแล้ว2งวดนะคะและในวันนี้นะคะชาวบ้านประมาณ10คนก็มาเพื่อขอเลขเด็ดอีกครั้งโดยจะไม่มีการจุดธูปเสียงทายแต่อย่างใดนะคะแต่จะขอบอกว่าถ้าจอมปลวกบนหลักกิโลครั้งจริงก็ให้ออกเลขบนหลักกิโลเลยชาวบ้านเขาบอกอย่างนี้นะคะซึ่งในวันนี้ตัวเลขบนหลักกิโลถ้ามองจากด้านหน้าจะเห็นเลข17ชัดแจ๋วมากเลยนะคะและถ้ามองด้านขวาจะเห็นเป็นเลข15อยู่บนนะคะแล้วก็เลข23อยู่ด้านล่างนะคะและถ้ามองจากด้านข้างจะเห็นเลข1อยู่ด้านบนแล้วก็เลข13อยู่ด้านล่างนะคะซึ่งก็คาดว่างานนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าน่าจะมีเฮอีกงวดแน่นอนโดยเฉพาะเลข23ซึ่งถือว่าเป็นเลขดังในงวดนี้ด้วยชาวบ้านเขาบอกอย่างนี้นะคะนี่เลยนะคะชาวบ้านเขาก็ไปขอโชคขอลาบกันแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาเคยได้เขาเคยโดนนะคะเขาก็เลยมาขอกันอีกนะคะนี่เลยยกมือท่วมหัวดอกไม้มาบูชาแล้วก็ขอโชคขอลาบกันแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะสองตัวโดดเด่นเลยนะคะก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนนะคะสวัสดีค่ะ